มีเสียงพูดตลอดเวลามีคำถามตลอดเวลาว่าพรรคเพื่อไทยจะไปร่วมกับเขาหรือเปล่าพี่น้องอยากให้ร่วมหรือเปล่าครับพอแล้วใช่ไหมครับ8ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับเราพูดไปหลายหนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติพี่น้องเป็นสักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพรรคนี้ชัดเจนนะครับขอบอกเหตุผลเบื้องหลังด้วยแล้วกันว่าทำไมสองพรรคนี้เมื่อ8ปีที่แล้วมีส่วนในการร่วมในการทำรัฐประหารปล้นอำนาจอธิปไตยจากพี่น้องประชาชนครับ